สวัสดีครับพบกับสุลคานลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ฟิลิปชี้นะครับลิเวอร์พูลต้องรั้งเจมส์มิลเนอร์ให้อยู่ต่อให้ได้เควินฟิลิปนะครับอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษและกูรูชื่อดังออกมากระตุ้นในสโมสรลิเวอร์พูลทีมดังในศึกพรีเมียร์อังกฤษพยายามต่อเส้นแดนชุดใหม่กับเจมส์มิลเนอร์เอาไว้ให้ได้ตามการรายงานจากลิเวอร์พูลเอ็กโคแค่ในวัย36ปีกำลังจะหมดสัญญากับการแข่งกับหงแดงในช่วงสัปดาห์นี้ในขณะที่เรื่องสัญญาชั่วใหม่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าออกมาอย่างไรก็ตามฟิลิปเชื่อว่านักเตะยังมีประสบการณ์และมีประโยชน์กับทีมลิเวอร์พูลที่ต้องการที่ต้นสังกัดหาทางต่อสัญญาชั่วใหม่กับเขาให้ได้มันจะเป็นเรื่องที่เสียหายเป็นอย่างมากถ้าหากลิเวอร์พูลเสียเจมส์มิลเนอร์ออกไปโดยปกติแล้วผมก็ไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่ที่เจอร์กินคล็อปต้องการพูดคุยเรื่องสัญญาชั่วใหม่กับเจมส์มิลเนอร์เพราะเขาคือมืออาชีพที่น่าทึ่งมากๆเขาไม่จำเป็นจะต้องลงเล่นในทุกๆสัปดาห์ซึ่งไม่เพียงแต่จะไม่สร้างปัญหาให้กับคุณเท่านั้นแต่เขายังสามารถช่วยเหลือทีมได้อย่างมากภายในห้องแต่งตัวอีกด้วยเพื่อช่วยกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องๆมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับมีนักเตะดีๆอย่างเจมส์มิลเนอร์ในสโมสรของคุณเควินฟิลิปกล่าวฉะนั้นต้องรีบจัดการต่อเชนเนอร์ชุดใหม่ให้โดยเร็วที่สุดจัดการต่อไปเลย3ปีผมก็คิดว่าน่าจะคุ้มนะครับอันหนึ่งนะครับเจมส์มิลเนอร์ตอนนี้กำลังเลือกนะครับว่าจะอยู่ต่อหรือจะย้ายออกนะครับแต่ตอนนี้กำลังทางฝ่ายทีมงานเจรจาลิเวอร์พูลกำลังเจรจาอยู่นะครับเกลี้ยกล่อมให้เจมส์มิลเนอร์อยู่ต่ออีกสัก1ปีนะครับก็อยู่ให้เป็นตำนานเลยครับสำหรับเจมส์มิลเนอร์ก็รังจริงเจอร์กินคล็อปย่องมาตรฐานการเล่นของวิกกี้ฟันไดค์เจอร์กินคล็อปนะครับนายใหญ่ของลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาแสดงความชื่นชมต่อมาตรฐานฟอร์มการเล่นของวิกกี้ฟันไดค์การหลังตัวกลางของทีมลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้โดยนับตั้งแต่กลางกลับมาของฟันไดค์จากอาการบาดเจ็บเอ็นหัวเข่าอย่างรุนแรงเมื่อช่วงหน้าร้อนปีก่อนนะครับซึ่งทำให้เขาไม่มีส่วนร่วมกับช่วงเวลาโดยส่วนใหญ่แล้วของฤดูกาล 2020-2021 ผู้เล่นหมายเลข4ของลิเวอร์พูลมีส่วนร่วมกับ17คลีนชีทเพื่อช่วยทีมของเขาจัดการกับความท้าทายใน4รายการแข่งขันนะครับล่าสุดนะครับชัยชนะเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก 2-0 เหนือทางอินเตอร์มิลานที่ซานซิโรสเตเดียมเมื่อค่ำคืนวันพุธและก็ชัยชนะที่เหนือนอริชซิตี้ฟันไดค์ได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นแห่งการแข่งขันจากการยูฟ่าหลังจากทำผลงานการเล่นเกมรับอันโดดเด่นจากแข้งชาวฮอลแลนด์และบรรดาเพื่อนร่วมทีมของเขาโดยจากการเขียนโน้ตบนสมุดโปรแกรมการแข่งขันก็พบกับนอริชซิตี้ในศึกพรีเมียร์ลีกเจอแกนคล็อปบอกว่าคุณสามารถจะมองย้อนกลับไปยังเกมพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดของเราการไปเยือนเบอร์ลี่มันเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของคาร์เตอร์และการจัดการเกมจากผู้เล่นทั้งหลายการมีส่วนร่วมส่วนตัวที่มีความสำคัญจากผู้เล่นบางคนเสมอมาแต่มันก็คือความพยายามร่วมกันซึ่งหมายความว่าเราออกมาจาก1เกมเยือนที่ยากที่สุดด้วยการคว้า3คะแนนเต็มผมต้องการที่จะเอ่ยถึงผู้เล่นหมายเลข4ของเรานั่นก็คือวิกกี้ฟันไดค์เซ็นเตอร์ฮาฟของเราระดับที่วิกกี้ฟันไดค์ได้โชว์ฟอร์มสำหรับฤดูกาลนี้มันเหลือเชื่อมากคุณพิจารณาในฟอร์มการเล่นการกลับมาของเขามันยอดเยี่ยมยิ่งกว่าเดิมมันชัดเจนเสมอจากการผ่าตัดประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบเวอร์กิลนั้นจะโอเคอย่างที่สุดกระทั่งในระยะกลางและระยะยาวแต่ความจริงก็คือการมีทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นในระดับที่เขาอยู่มันรวดเร็วมากเป็นความน่าประหลาดใจเอาตรงๆโอเคผมจะแก้ไขสิ่งนั้นมันจะเป็นความน่าประหลาดใจถ้าหากไม่ใช่เวอร์กิลผมจะต้องตรวจสอบผมคิดว่ามันคือ16คลีนชีทในฤดูกาลนี้นับจนถึงณตอนนี้สำหรับเกมต่างๆที่เขาอยู่ในสนามไม่เสียในเกมไม่ใช่ตัวชี้วัดเดียวเท่านั้นสำหรับฟอร์มการเล่นของกองหลังแต่มันสำคัญผมเอาสิ่งนี้มาพูดเพราะผมคิดว่าบางครั้งมันมีความอันตรายที่ผู้เล่นบางคนอาจจะมองข้ามไปผมหมายถึงจากภายนอกภายในไม่เคยเราจะไม่ยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่สิ่งนี้เป็นเพราะความคาดหวังที่พวกเขาสร้างขึ้นมาโดยพวกเขาเองจากระดับของฟอร์มการเล่นก่อนหน้านี้หรืออาจจะเป็นความล้มเหลวในการชื่นชมบทบาทนั้นที่พวกเขากำลังทำประโยชน์ต่างๆให้กับทีมเหนือกว่าตัวเองของพวกเขาเองในฐานะผู้จัดการทีมและทีมงานสตาฟโค้ชเราไม่เคยตัดสินคุณค่าของผู้เล่นคนหนึ่งกับช่วงเวลาต่างๆซึ่งเป็นที่พูดถึงผ่านทางคลิปบนโลกโซเชียลมีเดียสำหรับทุกๆแอซิสต์รับประตูมีการมีส่วนร่วมและการอุทิศตนในทุกๆหนทุกแห่งบนสนามซึ่งมีความสำคัญการที่จะมีทีมประสบความสำเร็จอย่างแรกเลยคุณจะต้องมีทีมที่มีความสมดุลสิ่งที่จำหนักกองเชียร์ลิเวอร์พูลในมุมมองของผมคือพวกเขามีความรู้และการศึกษานั่นเพื่อที่จะเห็นคุณค่าของผู้เล่นทั้งหลายซึ่งอุทิศตนมากๆพอ
กับผู้เล่นเหล่านั้นซึ่งจะสร้างการพาดหัวข่าวมันสำคัญมากๆในสภาพแวดล้อมของทีมที่จะประสบความสำเร็จเจเก้นคล็อปชมมาเน่ระดับโลกและก้าวสู่กลุ่มตำนานสโมสรเจเก้นคล็อปนะครับในใหญ่ของลิเวอร์พูลกล่าวชมซาดิโอมาเน่หัวหอกทีมชาติเซเนกัลนั้นเป็นกองหน้าระดับโลกที่ก้าวไปอยู่ในกลุ่มตำนานของนักเตะสโมสรลิเวอร์พูลแล้วจากสิ่งที่เขาทำเพื่อเทียมที่ผ่านมามาเน่ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลในปี2006และยิงประตูสำคัญช่วยลิเวอร์พูลเก็บชัยชนะมาตลอดรวมถึงประตูสุดสวยที่เขายิงตีเสมอให้กับทีมในเกมชนะนอริชซิตี้ 3-1 ในค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยเมื่อถูกถามว่ามันได้ขึ้นไปอยู่ในกลุ่มตำนานนักเตะในประวัติศาสตร์ของสโมสรลิเวอร์พูลแล้วหรือไม่เจเก้นคล็อปตอบว่าแน่นอนสิสถิติการทำประตูของมาเน่มันบ้ามากเช่นเดียวกันและประตูที่มาเน่ทำได้ในวันนี้ก็อาจจะแสดงเห็นถึงสิ่งที่เขาทำมาได้ทั้งหมดเขาช่วยให้ทีมในวันนี้อย่างมากกับการลงเล่นตรงกลางในตอนแรกหลังจากนั้นก็ออกไปเล่นเป็นปีกซ้ายแล้วเขาก็มาอยู่ตรงกลางในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วยิงแบบจักรยานอากาศซาดิโอมาเน่ทำได้เกินกว่า100ประตูแล้วเช่นเดียวกันเขาเป็นศูนย์หน้าระดับโลกไม่ว่าจะลงเล่นตรงไหนอาทิปีกซ้ายปีกขวาตรงกลางเขาเป็นศูนย์หน้าระดับโลกและใช่มันช่วยทีมได้มากเมื่อมีเขาอยู่ภายในทีมและอยู่ที่นี่กับลิเวอร์พูลมาเน่ควงซาลาห์ยิงพร้อมกันในลีกบ่อยที่สุดซาดิโอมาเน่กับโมเมนต์ซาลาห์สองหัวหอกตัวเก่งของลิเวอร์พูลสร้างสถิติยิงประตูในเกมเดียวมากที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกโดย2คู่หูคนดังนะครับช่วยกันทำคนละ1ประตูช่วยทีมแซงเอาชนะนอร์ทซิตี้ 3-1 ในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้ทีมตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้เพียงแค่6คะแนนเท่านั้นทีมของโจเซฟเป๊ปกัวร์ดิโอล่าไปแพ้กับสเปอร์ขาบ้าน 2-3 และยังแข่งน้อยกว่า1เกมอีกด้วยจากการทำประตูทั้ง2คนในเกมนี้ทำให้ทั้งมาเน่และซาลาห์ยิงประตูในเกมเดียวกันได้เป็นเกมที่30แล้วนะครับซึ่งถือเป็นสถิติที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ซาลาห์ก็ยังยิงประตูครบ150ลูกให้กับหงด่างขึ้นมารั้งอันดับที่10ของดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของสโมสรแล้วนะครับโอ้โหก็เรียกได้ว่าค่ำคืนที่ผ่านมามีสถิติเกิดใหม่เกิดขึ้นนะครับหลายอย่างเลยทีเดียวแล้วก็มีความสุขนะครับในวันนี้เพราะแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็สะดุดลิเวอร์พูลของเราเก็บ3แต้มนะครับเป็นสัปดาห์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆล่ะครับนี่คือสรุปการลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่20กุมภาพันธ์นะครับเดี๋ยวมาพูดคุยหลังเกมกันหน่อยนะครับสำหรับลิเวอร์พูลของเรานะครับ 20:00 ตรงนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ